สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีของชาวอุบลราชธานีเมื่อเช้านี้ก็มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเราเรียกว่าเป็นระบบขนส่งช่วยพี่น้องประชาชนชาวอุบลใหม่อีกเจ้าหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้านะครับบางคนก็แหมใช้บริการของไปรษณีย์ของเคอรี่ของนิ่มของอะไรฮะ DHL ของอะไรฮะปูนซีเมนต์อะไรนะSCG อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ครับที่มีโฆษณากันทางวิทยุทางโทรทัศน์หลากหลายนะครับแล้วก็มีคุณณเดชเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยวันนี้มาอุบลราชธานีแล้วครับนั่นก็คือ Base Express มาพร้อมกับสอเขมราชด้วยเอ๊ะเกี่ยวข้องกันอะไรยังไงนะครับวันนี้เราจะคุยกับ3ท่านนะครับคุยกับ3ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไหนคือณเดชครับท่านไหนคือณเดชผมครับณเดชไม่ได้มาเหรอครับพี่วันนี้ณเดชไม่ได้มามีแต่ณเดชครับผมวันนี้ณเดชมาครับวันนี้มีแต่ณเดชนะครับวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีที่ Base Express ได้มาเปิดที่อุบลราชธานีของเรานะครับอุบลราชธานีของเรางั้นก็เลยอยากจะให้ทั้ง3ท่านนี่นะครับช่วยคุยให้ฟังหน่อยครับว่า เริ่มต้นจาก Base Express ก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงให้ชาวอุบลได้รู้จักกันหน่อยโอเคได้ครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อน้องเพ็งนะครับเป็นฝ่ายการตลาดของบริษัทเคมาราเอ็กเพรสนะครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับบริษัท Base Express นะครับครับครับผมบริษัท Base Express นะครับเป็นบริษัทขนส่งพัสดุนะครับที่เรียกว่าอยู่ในประเทศจีนกันมาก่อนแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่คืออาลีบาบาโอ้ของอาลีบาบาเลยนะครับครับผมฮะแล้วก็ Base Express เองเนี่ยครับก็ได้ขยายตัวธุรกิจมายังประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วครับผมโดยรูปแบบการขยายตัวเป็นรูปแบบแฟรนไชส์นะครับ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 ผมทางบริษัทสอเขมราชเองนี่ก็ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์นี้มาทั้งหมด6จังหวัดนะครับอ๋อสอเขมราชมาทำงานต่อใน6จังหวัดอีสานล่างครับผมเป็นคนบริหารเป็นคนบริหารใช่ครับอ๋อโดยคุณสิทธิชัยโคสุรัตน์ด้วยเหรอครับใช่ครับผมครับผมแล้วคุณเพ็งก็ทำหน้าที่ของฝ่ายการตลาดนะฮะครับผมผมถามแบบตรงไปตรงมาฟันธงเลยนะฮะทำไมผมต้องใช้บริการ Base Express ผมก็ใช้เคอรี่อยู่ผมใช้ไปรษณีย์อยู่เมื่อสักครู่ก็ยังให้ซื้อเสื้อเนี่ยเสื้อคอเต่าเนี่ยสั่งผ่านร้านเขาก็ส่งผ่านเคอรี่มาอันนี้บอกตามตรงนะฮะทำไมผมต้องไปใช้ Base ลองพูดให้ผมฟังหน่อยได้เลยครับจุดเด่นของ Base Express เลยนะครับประเด็นแรกคือ1ราคาถูกครับผมราคาถูกกว่าทุกเจ้าเหรอฮะถามว่าถูกกว่าทุกเจ้าไหมราคาเราเริ่มต้นที่30บาทครับผมอ๋อเรียกว่าราคาถูกก็แล้วกันครับผมเรียกว่าราคาถูกครับผมฮะสองนะครับก็คือพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลยรวมไปถึงหมู่เกาะพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นทะเลภูเขาหรือว่าหมู่เกาะต่างๆอันนี้เราจะส่งทั่วประเทศครับผมไม่มีที่ไหนที่ Base Express ไม่ไปถูกต้องครับพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับสองข้อแล้วสองข้อแล้วครับผมประเด็นที่สามนี่เป็นเรียกว่าเป็นจุดดีเลยที่พ่อค้าแม่ค้าหลายชินชอบมากนั่นก็คือ COD นี่รวดเร็วมากครับครับผมก็คือการให้บริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองครับที่พ่อค้าแม่ค้าจะชินชอบเพราะว่าจะทำให้การโอนเงินจากผู้รับหรือว่าลูกค้าปลายทางเนี่ยเมื่อส่งสำเร็จแล้วเพียงแค่วันเดียวก็โอนกลับถึงมือผู้ส่งครับผมโอ้ผมพอดีผมไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์เนาะหมายถึงว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เวลาเขาส่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เงินทันทีใช่ครับแต่ Base Express ไม่เกินกี่วัน 1-3 วันทำการครับผมคือว่าแบบรวดเร็วว่างั้นเถอะใช่ครับอ๋อนะครับน่า3ประการ3อย่างมีอะไรไหมฮะก็มีอีกประการหนึ่งครับผมรับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับผมรับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านเลย
ใช่ครับไม่มีขั้นต่ำนะครับชิ้นเดียวเราก็ไปรับได้ครับผมชิ้นเดียวก็ไปรับบ้าหรือเปล่าครับผมชิ้นเดียวก็ไปรับเราเรียกว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับโอ้นี่แข่งขันกันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอฮะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหการแข่งขันรุนแรงขนาดนี้เลยมารับที่บ้านเลยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ที่จุดส่งเลยใช่ครับแล้วจู้จี้จุกจิกไหมเรื่องพัสดุอะไรเนี่ยจะต้องห่อแบบไหนยังไงจริงๆอันนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงก็คืออาจจะมีการแนะนำลูกค้าเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอาจจะต้องเรียบร้อยนิดนึงครับว่าแพ็กเกจจิ้งอาจไม่เรียบร้อยเนี่ยเรื่องของการประกันสินค้าต่างๆอาจจะต้องมีการใช้เวลาสักนิดนึงครับผมซึ่งมันก็มีแบบมีกล่องมีอะไรของเบสเองใช่ไหมครับใช่ครับผมหรือลูกค้าอาจจะถือสินค้ามาแล้วให้น้องที่สาขาด้วยแพ็คเราก็มีบริการเสริมตรงจุดนี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการแพ็คให้ใช่ครับราคาถูกนะครับส่งทั่วประเทศไม่มีที่ไหนที่เราไม่ส่งนะฮะแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างรวดเร็วนี่คือจุดเด่นของ Base Express นะครับมีส่วนไหนอีกไหมครับมีประมาณเท่านี้ครับผมมีประมาณที่เป็นจุดเด่นที่ผ่านมาคุณเพ้งเจอปัญหาอะไรบ้างกับที่ผ่านมาความเข้าใจผิดลูกค้าหรือว่าอะไรต่างๆที่อยากบอกก็จริงๆที่ผ่านมาก็จะมีลูกค้าเข้าใจผิดว่าบริษัท Base Express เป็นแบรนด์คู่แข่งบ้างนะครับซึ่งมันเป็นสีที่คล้ายกันก็คือสีแดงอ๋อคล้ายๆกับอีกเจ้านึงใช่ครับผมอันนี้ก็อยากจะประกาศให้สังเกตอ่ะทราบกันว่าแบรนด์สีแดงเนี่ยไม่ใช่มีแค่แบรนด์ที่ลูกค้าทราบกันดีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีแบรนด์น้องใหม่อย่าง Base Express เข้ามาให้บริการครับผมสังเกตยังไงอ่ะสังเกตความต่างได้บ้างไหมความต่างที่สังเกตได้เป็นอันดับแรกเลยนะครับจะเห็นพรีเซนเตอร์หล่อๆนั่นเองก็คือณเดชนะครับอ๋อณเดชณเดชนี่จะเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับผมครับเอาไปที่พี่ต้องบ้างพี่ต้องมีสาขาเยอะขนาดไหนตอนนี้ Base Express อ่ะตอนนี้ทางคือถ้าพูดถึงทั่วประเทศเนี่ยเราให้บริการ77จังหวัดทั่วประเทศนะครับครับในส่วนของเขมราชเองเนี่ยเราได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ในพื้นที่6จังหวัดในภาคอีสานนะครับไล่ไปตั้งแต่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญนะครับผมครับ101มหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นครับผมอ๋อ6จังหวัดด้วยกันแล้วในอุบลเรามีกี่ที่ในตัวจังหวัดอุบล นะครับผมเรามีจุดให้บริการรับพัสดุครับ25จุดนะครับผม25จุดครับผมโอ้มีตามต่างอำเภอด้วยนะครับมีต่างอำเภอในตัวอุบลก็มีครับพอจะบอกจุดคร่าวๆได้ไหมครับในเมืองในตัวเมืองอุบลและก็วาลินชำราบก็คือจะอยู่ที่เซฟแลนด์นะครับที่ร้านค้าเซฟแลนด์เนี่ยครับพี่น้องชาวอุบลสามารถไปใช้บริการนำส่งพัสดุได้ครับผมครับแล้วก็มีที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับโอ้ที่สรรพสิทธิก็มีครับผมมีแยกสามัคคีนะครับผมครับตกแต้วาลินนะครับครับแล้วก็มีแถวมออุบลก็มีนะครับที่ของพังทุกวันครับนะครับมีเบอร์โทรกลางไหมพี่ต้องมีเบอร์โทรกลางไหมมีโทรเบอร์โทรกลางนะครับถ้าสะดวกจดนะครับผม061ครับผม061 023 023 0555ครับผม0555นะครับ061 023 0555นะครับถูกต้องครับผมนี่ก็เป็นเบอร์โทรกลางที่ใครสงสัยว่าอ้าวอยู่บ้านอยู่แถวนี้นะแล้วยังมีBase Express อยู่หรือเปล่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมช่วงแรกเนี่ยมีอะไรพิเศษไหมครับผมมีอะไรพิเศษบ้างมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับจริงๆช่วงนี้จริงๆก็เรียกว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีนะครับในเดือนธันวาคมนี้เราจะมีกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลกันครับผมอยากให้ติดตามทางผ่านเพจ Facebook Base Express อุบลราชธานีครับผมมี Facebook ด้วยใช่ครับ Base Express อุบลราชธานีภาษาไทยภาษาอังกฤษพิมพ์Base Express จะเป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็อุบลราชธานีนี่จะเป็นภาษาไทยครับ
ครับอ้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครมีคำถามต่างๆสามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับเอามาที่พี่บุญมีนะครับพี่บุญมีผู้จัดการทั่วไปนะครับของBase Express ทั้ง3ท่านนี่อยู่บนหรือเปล่าฮะใช่ครับผมคือจะมาประจำมาเป็นพี่เป็นน้องกับชาวบนใช่ครับจริงๆพื้นฐานเป็นคนที่ไหนฮะโทษฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนนะครับผมเป็นคนนครปฐมครับอ๋อพี่เพ้งอยู่นครปฐมพี่ต้องผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับผมโอ้เป็นคนร้อยเอ็ดเป็นคนอีสานเรานี่เองใช่ครับพี่บุญมีนะครับคนอุบลครับพี่บุญมีเป็นคนอุบลเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ทำงานที่ไหนฮะโทษฮะก็ทั้งเอกใช่เทสโก้โรตัสครับศูนย์การเทสโก้ DHL ครับโอ้แล้วก็ RPC เริ่มต้นที่ RPC ครับมีที่ครับหลายที่ส่วนมากจะโซนภาคกลางหมดเลยครับมีประสบบ้านครับครับมีประสบการณ์มาก่อนนะครับมีประสบการณ์มาก่อนมีแผนในวันข้างหน้ากับ Base Express ยังไงบ้างครับพี่บุญมีจริงๆเริ่มต้นของ Base Express นะคือมันเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารครับเนื่องจากตลาดอีคอมเมิร์ซมันโตทุกปีครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนนี่หมายถึงว่าผู้บริโภคต้องการที่จะคล้ายๆว่าบางทีเนื่องจากระบบของ IP มันรองรับเขาต้องการความสะดวกมากขึ้นต้องการความรวดเร็วนะครับทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมันโตทุกปีดังนั้นคือยังไงก็ตามถ้ามันโตยิ่งคือทางผู้บริหารมองว่าถ้ามันโตยิ่งเราอาจจะมีบริษัทที่ซัพพอร์ตเพราะบริษัทสองเคมราชในกลุ่มสองเคมราชมีธุรกิจหลากหลายครับทางผู้บริหารก็เลยไม่อยากเสียโอกาสนี้ซึ่งแผนการของภายในปี2ปีข้างหน้าคือแน่นอนสุดคือลูกค้าวัตถุประสงค์ของการใช้พวกเอ็กเพรสนี่คือต้องการเรื่องของสปีดเวลาก็ความสะดวกก็ในส่วนของก็ขยายสาขาขึ้นไปให้ครอบคลุมจังหวัดที่เราได้สมรรถนะเพื่อให้ลดเวลาในการที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่ได้อาจจะภายใน1วันหรืออาจจะภายในครึ่งวันก็ได้ถ้าในโซนเดียวกันในอนาคตครับก็จะบริการให้รวดเร็วที่สุดนะครับเสียอีทสิทธิชัยเจ้าของสอเขมราชนี่มีธุรกิจหลากหลายเหลือเกินจะเอาเงินไปเก็บทองเก็บไปเก็บไว้ที่ไหนครับผมคือจริงๆท่านก็เป็นคนช่วยพัฒนา GDP ของอุบลนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือก็ท่านมีส่วนช่วยนะครับคือท่านช่วยในส่วนของแรงงานของพนักงานคือหลายอย่างคือท่านบริษัทที่เชิงท่านจ้างงานค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเป็นบุคคลที่สัมพันธ์ของอุบลนะครับครับท่านทำให้คนไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นแล้วก็ทำให้ผมสามารถมาอยู่ที่อุบลได้ด้วยอ๋อนี่ก็ทำให้คนท้องถิ่นได้กลับมาอยู่ในภูมิภาคได้กลับมาอยู่ใกล้บ้านตัวเองด้วยนะฮะใช่ครับน่าสนใจฮะคือคุณผู้ชมครับเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับนั้นคำถามก็สดๆ ด้วยไม่รู้ตอบได้ตอบไม่ได้หรอผมจะถามไว้ก่อนนี่นะครับเพราะว่าเราเห็นว่า Base Express มาจริงๆผมก็มีภารกิจวันนี้ก็เลยเสียดายไม่ได้ไปร่วมที่สุนีนะฮะไม่ได้ไปร่วมที่สุนีอยากถามว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันเทียบเท่าของคนอื่นๆไหมมีแอปพลิเคชันไหมเวลาคนส่งปั๊บมันจะมี notification มาบอกเลยไหมว่าส่งมาแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพตอนนี้มาอยู่บนแล้วตอนนี้ใกล้ถึงบ้านนั้นแล้วเนี่ย Base Express มีไหมคือเริ่มต้นในส่วนของ Base Express นะครับเป็นบริษัทของจีนนะครับจีนซึ่งบริษัทที่หุ้นส่วนใหญ่ก็คืออาลีบาในส่วนของจีนคือตอนนี้ในส่วนของจีนคือเขาแทบจะไม่ต้องใช้เงินแล้วครับทุกอย่างออนไลน์หมดครับตอนนี้นะครับในส่วนของเบสเหมือนกันนะครับครับก็นะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ตลาดครับก็อันนี้จะแจ้งให้ทราบนิดนึงก็เรื่องของแอปพลิเคชันครับเบสเอ็กเพรสมีครับผมสามารถตามติดเรื่องของแท็กกิ้งตามพัสดุได้ทุกเมื่อเลยนะครับหลังจากที่ทราบเลขแท็กกิ้งแล้วนะครับเสิร์ชเข้าไปใน Google Play หรือ iOSStore นะฮะฮะ App Store ครับผมของ Base Express ก็คือเข้าไปเข้าไปเสิร์ชได้ใช่ครับผมแต่ระบบมันก็ออนไลน์ได้ครับแต่ระบบมันก็ยังไม่ถึงว่ามี notification ส่งมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องเสิร์ชมีครับผมถ้าสมมุติว่าเป็น message เข้าไปครับก็คือสมมุติว่าถ้าวันนี้พนักงานนำส่งได้จ่ายก็จ่ายงานให้พนักงานนำส่งเนี่ยครับข้อความจะไปถึงมือลูกค้าวันนี้เป็นการส่งพัสดุเข้าไปถึงนะครับครับการเบอร์ที่ผู้ส่งให้มาครับการสื่อสารของเรากับลูกค้าเนี่ยสมมติว่าผมซื้อของแล้วก็
ช้บริการ Best Express มา Best Express จะสื่อสารกับผมแบบไหนยังไงจะโทรมาหาผมไหมหรือว่าจะสื่อสารกันยังไงส่ง SMS มาหรือยังไงก็มี2สเต็ปครับครับสเต็ปแรกหลังจากที่เราจ่ายงานให้ทางผู้ส่งแล้วนะครับจะมีเมสเสจส่งไปหาทางผู้รับปลายทางครับว่าจะมีของมาส่งนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ทางคนที่ส่งจะโทรคอนเฟิร์มเวลากับผู้รับอีกทีว่าจะไปส่งเวลาไหนครับเพื่อให้ทางผู้รับเตรียมรับสินค้าครับเตรียมรับพัสดุครับครับครับเป็นการช่วยเหลือเวลาของลูกค้าด้วยเพราะบางทีลูกค้าจะไม่สะดวกช่วงเวลาหนึ่งนี้เราจะได้ไปส่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับครับครับก็ประสานกันแล้วก็โทรหากันนะครับว่าจะสะดวกส่งกันยังไงพนักงาน Base Express ที่จะส่งเนี่ยเรามาเอามาจากไหนยังไงกันครับได้แย่งคนกันหรือเปล่าฮะนี่ฮะก็ให้พูดตรงๆนะครับคือทั้งแข่งขันแรงนะครับเออคือแน่นอนเรามีทั้งรับคนใหม่แต่คือเราก็มีกระบวนการการเทรนให้เขาว่าต้องเวลากระบวนการหนึ่งเทรนทั้งเรื่องกระบวนการทำงานการพูดคุยกับลูกค้าในหลายส่วนครับต้องเทรนนะครับเพื่อให้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันครับครับก็ช่วยซัพพอร์ตเราก็เป็นพนักงานของเราโดยเฉพาะเลยครับครับเราเริ่มเข้ามาเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟกันที่อุบลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะประมาณวันที่3มกราครับที่ต้นปีนี้นะครับที่เราเริ่มต้นปีครับเราเริ่มให้บริการครับรับส่งพัสดุให้กับพี่น้องชาวอุบลเนี่ยตั้งแต่วันที่3มกราคมครับต้นปีที่ผ่านมาดูครับดูแล้วธุรกิจการรับส่งนะครับธุรกิจนี้ในอุบลเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้วเป็นยังไงครับของเราเป็นยังไงคึกคักไหมเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆลักษณะไซส์ของอุบลค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ครับแล้วก็ GDP ของอุบลค่อนข้างจะดีครับถ้าเปรียบเทียบกับไซส์อื่นอุบลค่อนข้างจะโอเคกว่าค่อนข้างจะโอเคกว่านะฮะครับครับมีคำของลูกค้าที่พูดกับเราแล้วเปรียบเทียบกับคนอื่นในจุดไหนบ้างไหมครับครับชื่นชมเนาะว่ามาส่งเร็วฮะถ้าเป็นพื้นที่ในตัวอำเภอเมืองวาลินแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนี่ก็ถ้าลูกค้าผู้ส่งเมื่อวานเนาะมือผู้รับภายในวันนี้ครับภายในวันถัดไปส่งแบบรวดเร็วเลยนะฮะส่งแบบรวดเร็วเลยที่ผ่านมาจะมีประเด็นหนึ่งเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยBase Express มีมาตรการในเรื่องนี้ยังไงถ้าเขาส่งในของที่ไม่ถูกกฎหมายต่างๆเนี่ยเรามีวิธีดูต้องตรวจสอบพัสดุอะไรต่างๆไหมครับคือเบื้องต้นเนี่ยผู้ส่งนะครับผมผู้ที่จะมาส่งพัสดุกับเรามีวิธีก็คือผู้ส่งต้องให้บัตรประชาชนกับน้องที่หน้าร้านของเราเนี่ยข้อมูลครับว่าชื่อที่อยู่แล้วก็เลขประชาชนนะครับผมอันนี้ก็คือด่านแรกหมายว่าเวลาตรวจพบพัสดุที่มีอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยสามารถย้อนไปถึงว่าใครไปส่งได้อันนี้คือสเต็ปแรกครับสเต็ปที่2เนี่ยเรียกว่าที่หับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็สุ่มตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นช่วยด้วยครับผมครับครับครับเอาละครับท้ายนี้นะครับทั้ง3ท่านมีอะไรฝากถึงชาวอุบลราชธานีบ้างครับในฐานะที่วันนี้เป็นการแถลงข่าวเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆมาซุ่มมองมองกันตั้งแต่มกราแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เรียกว่ามีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทั้ง3ท่านอยากจะพูดอะไรกับชาวอุบลเป็นพิเศษเชิญครับขออนุญาตแล้วกันนะครับเป็นคนกล่าวนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวบนทุกท่านนะครับที่เรียกว่าใช้บริการขนส่งอยู่แล้วลองมาใช้บริการขนส่งน้องใหม่ Base Express ดูนะฮะหนึ่งเลยคือถูกรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับมีเรียกว่าจุดให้บริการเรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวบนมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับจะเห็นพรีเซนเตอร์หน้าตาหล่อๆอยู่ที่หน้าสาขาเราเลยนั่นก็คือณเดชนั่นเองจุดสังเกตง่ายๆเลยครับผมครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกท่านสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับหรือรวมไปถึง
พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำนาจยะโสร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะครับผมที่ได้รับชมนะครับผมก็อยากฝากขนส่งน้องใหม่ไว้ในอ้อมใจพี่น้องด้วยครับอืมครับเป็นอะไรกับสายันสัญญาหรือเปล่าครับผมใช่ครับผมพี่ป้ามาเองครับพี่บุญมีผู้บุญมีฝากท้ายหน่อยฝากท้ายฝากท้ายผมนะครับคืออยากให้ทดลองมาใช้ดูครับอาจจะโทรมากิ้งก้างนี้เรามีทีมเซลทีมการตลาดที่เข้าไปอธิบายกับทางผู้ต้องการใช้ครับมีครับไปคุยรายละเอียดกันนะครับอาจจะรายละเอียดมันอยู่ในโบรชัวร์ก็มีแต่คือมีอะไรที่นอกเหนือจากในโบรชัวร์ที่เราสามารถที่จะคล้ายว่าซัพพอร์ตลูกค้าได้เพื่อให้ลูกค้ามาได้บริการที่ดีที่สุดประมาณนี้ครับครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเพ้งคุณคณินสามนามอินขอบคุณคุณต้องพงเทพพงสุวรรณขอบคุณคุณบุญมีพี่บุญมีนะครับทั้ง3ท่านและขอให้กิจการใน Base Express เติบโตต่อไปประโยชน์ก็คือผู้บริโภคครับยิ่งเยอะผู้บริโภคเราก็ยิ่งได้ประโยชน์ทั้งได้ราคาที่ถูกทั้งได้การขนส่งที่เร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าท่านที่มาเนี่ยยังไงก็มีคู่แข่งที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องแข่งขันกันเพื่อผู้บริโภคเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นลูกค้าแบบ VIP กันทุกคนเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณทาง Base Express ครับวันนี้ครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือตัวแทนของ Base Express นะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเรานะครับก็ขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับตอนนี้ก็ขอ เวลาหมดแล้วนะครับขอส่งท้ายด้วยผู้สนับสนุนรายการนะครับผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะไปถึงผู้สนับสนุนรายการเนี่ยวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้ผมมีนัดกับโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนสอนหุ่นยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานีเราก็งงว่าอุบลมีโรงเรียนสอนเด็กทำหุ่นยนต์ด้วยแล้วทำมา7ปีแล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ครับจะไลฟ์ในช่วงประมาณ 9:00 น.นะครับและจากกรณีที่มีแฟนๆอุบลคอนเน็กต์เป็นจำนวนมากเข้ามาต่อว่าต่อขานเข้ามาแสดงความไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ว่าติดต่อมาที่อุบลคอนเนคครับวันจันทร์ประมาณเที่ยงครึ่งท่านจะมาชี้แจงทั้งในเรื่องของเงินบริจาคต่างๆในช่วงน้ำท่วมและการทำอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับการป้องกันน้ำท่วมจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามนะครับต่างๆเนี่ยติดตามกันประมาณเที่ยงครึ่งนะครับตามเวลาที่ท่านผู้ว่าได้นัดไว้ถ้ามีการคาดเคลื่อนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ไปที่ผู้สนับสนุนรายการมีโอกาสก็ช่วยสนับสนุนผู้ที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญแวะช้อปปิ้งที่ซูนีทาวเวอร์วันนี้นะครับสแตมโก100ดวงแลกคูปองเงินสดได้20บาทจนถึงสิ้นปีนี้ที่ซูนีทาวเวอร์ละลายสแตมนะครับและร้านค้าร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่สนใจทางวายสแควร์นะครับโดยคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์ได้เปิดพื้นที่ให้เช่าทำเลทองวายสแควร์อยู่ติดกับห้วยม่วงใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ